วันเกิดปีนี้ไม่หนุกเลยอ่ะไม่มีใครมาแย่งกินเชอรี่เลยยังมีห้องว่างเหลือไหมครับบ้านนี้อยู่กันกี่คนแล้วครับก็5คนน่ะถ้าจะรวมนายด้วยก็6นี่มึงชื่อนี้จริงเหรอพีเล็กกูชื่อเมทีนะหรือว่าเรียกทีเฉยๆก็ได้เรียกทีอย่างเดียวไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะงั้นเรียกเราว่าทีฮะโดเรมีฟาโซนลาแล้วเราชื่อทีโดพวกมึงจะสนิทกันขนาดไหนก็ได้นะแต่กับกูต่างคนต่างอยู่ไปหาหมอไหมมึงอ่ะจีโนโฟเบียโรคกลัวผู้หญิงกูไม่ได้กลัวผู้หญิงกูกลัวผู้หญิงสวยเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยมึงไม่กลัวเหรอไม่สวยอ่ะกลัวผีอ่ะกูได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยอ่ะมึงจะคุยกับกูมึงหยุดเคี้ยวอ่ะได้ปะเคี้ยวดังไปขนาดนี้วะเป็นบ้าเหรอเราทนฟังเสียงเคี้ยวเข้าไม่ได้จริงอ่ะเช่นเดียวนี้เนี่ยพวกมึงออกไปจากบ้านกูให้หมดแม่ทีทำไมมึงถึงไม่ชอบข่าวดีวะกูคงกลัวผิดหวังมั้งกูเป็นลูกคนเดียวกูเลยไม่ชอบอยู่คนเดียวแม่กูเนี่ยแหละเป็นคนทำให้กูกลัวผีกูก็อยากนั่งกินข้าวกับคนอื่นเหมือนคนปกติเขาบ้างไงถ้ามึงเลือกได้ว่าจะกลัวอะไรคนเราอ่ะไม่ได้ผิดหวังตลอดนะเว้ยกูคิดว่าพระเจ้าอ่ะเขาทำให้เราเกิดมาเพื่อมีความหวังจะผิดหวังหรือสมหวังอ่ะก็แล้วไงวะกูคิดว่าตอนเนี้ยชีวิตพวกเรานะเว้ยเหมือนหนังวัยรุ่นคลาสสิกแบบซึ้งๆเลยอ่ะอะไรของมึงคุณคิดว่าการที่คนชื่อทีมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่โคตรจะประหลาดยังมีเรื่องให้คุณประหลาดใจมากกว่าแค่เรื่องชื่อซ้ำครับเพราะแต่ละทีไม่ขาดก็เกินเว้ยเธอไม่ต้องกลัวอะไรพี่อะไรของมึงทีทีเพี้ยนทีทีทีเพี้ยนฮะสติอะเพี้ยนเมื่อกี้โดก็เพี้ยนนะ